ีพีทีทรยองลงเล่นในระบบ 4-4-2 นะครับผู้รักษาประตูบุญเกียรติวงศ์สาแจ่มแนวรับ4คนนะครับก็มีอามาดูออตตาล่ามาดูรายชื่อของทีมเยือนสมุทรสงครามนะครับวันนี้ลงเล่นระบบ 4-4-2 เช่นกันนะครับผู้รักษาประตูใช้พิริยะนายเนตรนะครับ1แต้มก็ยังมีค่าสำหรับพวกเขานะครับเพราะว่านี่เป็นเกมเยือนชาวบ้านนั้นอยู่ในชุดแดงนะครับในขณะที่ทีมเยือนอยู่ในชุดเสื้อฟ้ากางเกงขาวเอามาดูครับเปิดขึ้นหน้าไปจังหวะนี้โอ้เอาแล้วครับลูกนี้ได้บอลหลุดเข้าไปอเล็กซ์หาจังหวะอยู่แล้วก็ยิงมาแต่บอลมันหลุดกรอบออกไปครับเปิดลูกนี้ยัดมาเสาแรกมาแหมปาลาบมงแล้วนี่โดนบุญเกียรติครับทิ้งตัวเซฟเอาไว้ได้นะครับสัญญาณเตือนมาแล้วนะครับสงครามโดยบาลาดได้มงแรงด้วยนะครับแต่ดีที่บุญเกียรติยืนในตำแหน่งที่ดีมากครับแล้วก็ล้มตัวปัดบอลออกไปได้ก่อนวัดมาที่วีรวุฒิหาครับวีรวุฒิเปิดด้วยซ้ายพุ่งมาแรงเกินไปมงมาครับสลาวุฒิมีตัวซ้ำไหมปล่อยไม่เล่นครับให้ทางชัยนรงค์ชัยนรงค์มาแย่งเล่นแล้วก็กดเลียดบอลมันหลุดปากประตูออกไปนี่ทุ่มมาเร็วมาลุยกันต่อวางยาวขึ้นหน้ามาเอาแล้วครับลูกนี้จับแล้วยิงแต่เบาเกินไปครับเฟเซอร์เฟเซอร์ลูกนี้จะแหวกไปลูกยังได้อยู่ครับใช้ความแข็งแกร่งเบียดมาได้และยังไปอยู่แล้วลูกนี้แม่แต่งมาจะเข้าขวาจะหาหักข้อลูกนี้แม่แต่ว่าไปตรงตัวครับของทางบุญเกียรติบอลจากแดนกลางนะครับอีกครั้งนึงครับสมุทรสงครามฟาริดเปิดลูกนี้เข้ามาได้มงชางซุ่มวอนมาบอลมันโด่งข้ามคานออกไปนะครับกระชากขึ้นมาเองลูกนี้เลือกจะให้ใครวางบอลออกมาทางด้านซ้ายเอาละครับตอนนี้อยู่ที่ว่าจะได้ไหมใช่นะลองยิงไกลดูต้องปัดทิ้งออกไปครับลูกนี้พิริยะจุดเด่นของชัยนรงค์ทาทองฮะเข้าเหลี่ยมแกกดทันทีติ๊กเซฟของพิริยะครับปัดออกไปได้ลูกเตะมุมครับของพีทีทีระยองเปิดลูกหนีมาเสาไกลแม่อเล็กซ์ยิงติดแล้วซ้ำอีกทีหนึ่งก็ไม่ตรงกรอบอีกครับแม่อเล็กซ์ลูกนี้จะแหมเหลี่ยมมันปิดอีกแล้วครับสุดท้ายก็ต้องไหลคืนกลับมาสุรวิทย์ยิงลูกนี้แม่บอลมันออกข้างเสาไปนะครับทีมเยือนนี่มีโอกาสที่จะลุยมาหลายครั้งเหมือนกันดาวิดบาลาอีกแล้วครับเอาละครับตอนนี้กระชากมาลากเข้ามาแล้วก็ลองปั่นด้วยขวาบอลมันก็หลุดออกไปอีกนะครับเก่งเลยนะครับมาใหม่ครับเอาครับเปิดลูกนี้เข้าไปพิริยะอเล็กซ์งงลูกนี้ต้องปัดแล้วก็ตามรับไว้ได้ครับพิริยะบอลออกหลังไปแล้วอีกครั้งหนึ่งครับราวุธเปิดมาอเล็กซ์มงกระดอนพื้นหนึ่งครั้งครับรับยากครับพิริยะเองก็ต้องออกแรงปัดหลังจากสุดท้ายที่แกล้มลงไปนะครับบอลเข้าช่องมาครับนัทชัยไหลเข้ามาจังหวะนี้ปาลาอานงวิทย์จะเจ็บในจังหวะที่ประกบดาวิดบาลาด้วยครับด้วยครั้งครับไปมุมมันแคบครับกดเต็มข้อบอลก็เสียบหน้าต่างบนนะฮะเรื่องชายนรงดึงจังหวะรอไหลมาลูกนี้เปิดเลียดเข้ามาแล้วก็โอ้โหยิงลูกนี้หลุดไปครับสลาวุธคงเจริญดูอีกครั้งครับจังหวะรุกขึ้นมาของพีทีโอ้โหสลาวุธผ่านแล้วอเล็กโรด้าก็ชาร์จไม่ทันครับอยู่แต่จังหาจังหวะเปิดลูกนี้ไปไหนยังมีตัวเติมเอาละครับมาใหม่อเล็กลูเอล่ามาซ้ายแล้วก็ยิงลูกนี้มาติดเซฟอีกแล้วครับของปิริยะซ้ายของอเล็กลูเอล่าเนี่ยก็ทำให้มีโอกาสมากขึ้นครับนี่เป็นอีกครั้งครับเข้าซ้ายกดทันทีครับพิริยะต้องเซฟอีกครั้งหนึ่งครับกว่าพรีเมียร์ลีกของอังกฤษนะครับสุรวิทย์เปิดเตะมุมมาไม่ดีเท่าไหร่นะครับและจังหวะสวนขึ้นมาครับของทางฝั่งทีมเยือนมาแล้วนัทชัยใช้ความเร็วลากมาแล้วจังหวะนี้ด้านขวาก็ยังมีนะครับเอาละครับเลือกบอลมาทางด้านขวาจับแล้วยิงลูกนี้โอ้โหไม่ได้ครับดูจังหวะรุกขึ้นมาของสู่สงครามครับต้องชมบุญเกียรติครับจังหวะยิงของฟาลิกเน้นแล้วนะฮะดูจังหวะที่ได้ลุ้นเมื่อสักครู่ของเจ้าถิ่นนะครับธนรงค์ยิงและนี่เป็นจังหวะโอ้ถือว่ารอดตัวไว้ครับเอาครับนัทชัยเกี่ยวบอลไม่ติดนะครับ
ต่างฝ่ายต่างพลาดแล้วจังหวะนี้จะเป็นจังหวะลุยขึ้นมาเอาละครับชัยนรงค์ชัยนรงค์หลุดเข้าไปชัยนรงค์ลูกนี้ยิงด้วยซ้ายเรียบร้อยเลยครับ1ประตูต่อ0ของPTTระยองเอาจนได้นะครับชัยนรงค์ทาทองโอ้โหในที่สุดนะครับเขาก็ทำประตูจนได้ครับท้ายมาเสียเหลี่ยมจนได้ครับประตูที่7ในฤดูกาลนี้ของชัยนรงค์ทาทองด้วยครับนี่ถือเป็นผู้เล่นแนวรุกของPTTระยองคนแรกนะครับที่ยิงเกิน7ประตูครับดูครับยิงแล้วเลือกเลยครับเลือกแปแล้วก็ผ่านพิริยะไปแม่ดูเหมือนว่าพอเจ้าตัวเนี่ยถูกจับมายืนเป็นหน้าตัวเป้าที่ไม่ใช่ปีกด้านข้างนี่จะมีความน่ากลัวขึ้นเยอะเลยนะครับขึ้นมาเท่าไหร่นะครับแล้วก็กำลังจะโดนสวนขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งครับเอาละครับบอลของทางชัยนรงค์ไหลขึ้นหน้ามาจะไปเอกสารัตลองยิงไกลดูลูกนี้ก็หลุดกรอบออกไปนะครับจังหวะนี้จับบอลยาวเกินไปครับอเนกแล้วก็จะโดนสวนขึ้นมาเปิดลูกนี้ขึ้นมาทางด้านซ้ายมาว่างเลยครับมาสุรวิทย์สุรวิทย์โอ้โหมา3ครับสุรวิทย์เลือกจะให้ใครเลือกไหลมาทางด้านขวาชัยนรงค์ยิงเรียบร้อยเลยครับเป็น2ประตูต่อ0นะครับโอ้โหแล้วก็ไปงุดหนีใส่ช้างสุวรรณไม่รู้ว่าโดนลูกแถมอะไรหรือเปล่านะครับเดี๋ยวต้องดูโอ้โหชัยนรงค์แกมีเวลามีสถานที่ในเก็บตักหนักเลยดูครับต้องชมสุวิทย์ครับลุยขึ้นมาแล้วมองเนี่ยมี3คนแกเลือกไปมุมกว้างเลยครับแล้วมีเวลามีสถานที่ชัยนรงค์ยิงจังหวะยิงเนี่ยโดนเข้าด้านหลังโดยชางซุงบอลดูครับลูกนี้อุ้ยเหมือนแรงส่งอะส่งแต่เจ็บโอ้ยโดนเข้าไปจังหวะที่เหมือนกับว่าเป็น2แรงบวกนะครับดูครับโอ้ยสมกุฎมาใหม่อีกครั้งนึงครับเอาละครับตอนนี้สุกิตะกระชากมาดึงจังหวะแล้วก็ไหลต่อมาจังหวะนี้ได้ยิงโอ้โหแต่ว่าไม่ตรงกรอบครับสลับพุทธเนี่ยมันจงจ่ายมาเข้าทางฟราวุธกดด้วยซ้ายแต่ว่าไม่ตรงกรอบแล้วครับแล้วเสียงนกหวีดก็ดังแล้วนะครับจบ90นาทีครับPTT ระยองโอ้โหต้องบอกว่ากว่าจะได้ประตูมาติดตามชมกันต่อกับสถานการณ์ของฟุตบอลยามาฮ่าลีกดิวิชั่น1นะครับช่วงนี้เวลาหมดแล้วนะครับ